สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับตอมชาแนลวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆที่จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมมี5ที่พักจังหวัดอุบลราชธานีใกล้กับตัวเมืองนะครับจะมีสถานที่แห่งไหนนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ The Ghost House อุบลที่พักอุบลราชธานีสุดคิวต์หรือทางที่พักมักแทนตัวเองว่าบ้านหนองหานนั่นเองบอกเลยว่าที่นี่ไม่ได้น่ารักแค่เพียงชื่อเท่านั้นแต่ห้องพักยังตกแต่งอย่างมีสไตล์เฟอร์นิเจอร์คุมโทนมินิมอลแบบญี่ปุ่นภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันบรรยากาศภายในที่พักยังอบอุ่นน่านอนพักเป็นที่สุดนอกจากที่พักแล้ว The Goose House อุบลยังมีคาเฟ่ในชื่อเดียวกันที่พร้อมเสิร์ฟอาหารกาแฟเครื่องดื่มและขนมปังร้อนๆอีกด้วยคนที่กำลังมองหาที่พักในตัวเมืองไม่ไกลจากสนามบินครบทั้งที่พักและคาเฟ่ในที่เดียวแถมยังเดินทางสะดวกแนะนำมาที่ The Goose House อุบลเลยนะครับรับรองว่าติดใจแน่นอนไปเลยสำหรับพิกัดโลเคชันนั้นจะอยู่ที่เลขที่19ซอยสรรพสิทธิ์10ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีราคาเริ่มต้นที่พักจะอยู่ที่590บาทต่อคืนราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรณีโทรสอบถามกับทางเจ้าของที่พักได้เลยนะครับลักอีสานลอฟท์ที่พักทำเลใจกลางเมืองอุบลราชธานีตกแต่งในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการผสมผสานความเป็นอีสานเข้ากับโมเดิร์นล็อบส์ได้อย่างลงตัวส่วนของห้องพักมีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นมินิดับเบิลฟรอนต์ดับเบิลฟรอนต์ทวินอีสานทวินบังเบดและ VIP room ห้องพักที่มีอ่างอาบน้ำกึ่งเอาท์ดอร์นั่นเองที่สำคัญทุกๆห้องพักมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันถามหลายเสียงจากผู้ที่เข้าพักมาแล้วยังบอกอีกว่าที่นอนและหมอนของลักอีสานล็อบส์ทำให้นอนหลับสบายมากเลยสำหรับพิกัดโลเคชันนั้นจะอยู่เลขที่6ซอยชยางกรูน9ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีราคาเริ่มต้นที่พักจะอยู่ที่690บาทต่อคืนราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรณีโทรสอบถามกับทางเจ้าของที่พักได้เลยนะครับโรงแรมอีโคอินอุบลราชธานีที่พักอุบลราชธานีที่มาในสไตล์สีสันสดใสอย่างโรงแรมอีโคอินอุบลราชธานีตั้งอยู่ใจกลางเมืองแถมยังอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีใช้เวลาเดินทางไม่ถึง10นาทีเท่านั้นไม่เพียงเท่านั้นบริเวณโดยรอบโรงแรมยังมีทั้งร้านอาหารท้องถิ่นร้านสะดวกซื้อบอกเลยว่าหาของกินได้ไม่ยากเลยสำหรับห้องพักมีให้เลือก2แบบไม่ว่าจะเป็น Standard Twin Bed และ Deluxe Double Bed ที่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับใครที่มองหาที่พักใกล้สนามบินที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานแถมมีที่จอดรถกว้างขวางโรงแรม Eco Inn อุบลราชธานีตอบโจทย์ทุกความต้องการเลยนะครับสำหรับพิกัดโลเคชั่นนั้นจะอยู่เลขที่152ถนนศรีนรงค์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีราคาเริ่มต้นที่พักจะอยู่ที่750บาทต่อคืนราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรณีโทรสอบถามกับทางเจ้าของที่พักได้เลยนะครับโรงแรมนคราอุบลราชธานีนคราโฮเทลอุบลที่พักอุบลราชธานีเปิดใหม่ใจกลางเมืองมาในคอนเซปต์ Our priority is your happiness ความสุขของท่านคือสิ่งสำคัญสำหรับเราตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกไม่ว่าจะสวนสาธารณะหนองบัววัดพระธาตุหนองบัวคาเฟ่และร้านอาหารมากมายส่วนของห้องพักมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็น Deluxe Bed Twin Bed Deluxe Room และ Suite Room ตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมเฟอร์นิเจอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแอบกระซิบเลยว่าที่โรงแรมมีลานจอดรถกว้างขวางไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถเหลือเลยนะครับมาที่อุบลอย่าลืมแวะมาพักกันเลยนะครับสำหรับพิกัดโลเคชันนั้นจะอยู่เลขที่22ซอยแจ้งสนิท6ถนนแจ้งสนิทตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีราคาเริ่มต้นที่พักจะอยู่ที่850บาทต่อคืนราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรณีโทรสอบถามกับทางเจ้าของที่พักได้เลยนะครับ The Lit อุบลราชธานีที่พักอุบลราชธานีดีไซน์สวยสะดุดตาด้วยอาคารสีขาวให้ฟีลลิ่งเหมือนที่พักริมทะเลสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนแบบตะวันตกที่ยกมาอยู่กลางเมืองอุบลราชธานีกันเลยไม่เพียงเท่านั้นที่โรงแรมยังมีสระว่ายน้ำกลางโรงแรมเพื่อให้ผู้เข้าพักได้เล่นน้ำอย่างผ่อนคลายหรือจะนั่งชิลริมสระน้ำก็ได้ส่วนของห้องพักมีทั้งหมด4รูมท้ายไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดคิงรูมสแตนดาร์ดทวินรูมดีลักซ์คิงรูมและดีลักซ์พูลแอคเซสรูมสำหรับใครที่มาเที่ยวอุบลมองหาที่พักสวยบรรยากาศดีบอกเลยว่ามาเช็คอิน The List ผ่อนคลายจนหายเหนื่อยกันอย่างแน่นอนนะครับ
สำหรับพิกัดโลเคชันนั้นจะอยู่เลขที่51ซอยชยางกรุณ22ถนนชยางกรุณตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีราคาเริ่มต้นที่พักจะอยู่ที่ 1,250 บาทต่อคืนรวมอาหารเช้าราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรณาโทรสอบถามกับทางเจ้าของที่พักได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกับ5ที่พักจังหวัดอุบลราชธานีใกล้กับตัวเมืองสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะเดินทางไปก็สามารถเดินทางไปได้เลยนะครับบอกเลยว่าที่พักโรงแรมเป็นสถานที่ที่สะดวกสบายและไม่ไกลจากสนามบินเลยดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ